จะเข้ามาแทนที่ทองคำหรือไม่ท่านผู้ชมทางบ้านคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับนี่คือช่อง The Mustard Seed Channel นะครับวันนี้มาสู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรกิจนะครับเนื่องจากกระแสนะครับเกี่ยวกับทองคำแล้วก็บิตคอยน์นะครับสวนทางกันนะครับเนื่องจากราคาทองคำนะครับในตลาดปัจจุบันเนี่ยราคาตกนะครับส่วนบิตคอยน์นะครับราคาขึ้นทะยานพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆขนาดนี้นะครับก็ราคาขึ้นไป 5,700-5,800 แล้วนะครับต่อ1บิตคอยน์นะครับคลิปนี้จะมาบอกนะครับว่าในอนาคตนะครับแนวโน้มของทองคำเป็นอย่างไรแนวโน้มของบิตคอยน์เป็นอย่างไรฉะนั้นทั้งสองแนวโน้มทั้งสองกระแสจะไปด้วยกันหรือจะแยกจากกันนะข่าวในวันนี้ก็จะมี2ข่าวนะครับก็เป็นเรื่องของการทำพอดแคสต์นะครับแล้วก็การถกเถียงดีเบตกันนะครับว่าราคาทองคำนะครับหรือว่าบิตคอยน์ในอนาคตอะไรจะมีบทบาทมากกว่ากันอะไรจะเข้ามาแทนที่อีกฝั่งหนึ่งหรืออะไรจะสามารถเอาชนะอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับฉะนั้นอย่างแรกนะมันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนักวิเคราะห์ในตำนานนะครับในอนาคตนะครับเขาบอกเลยนะครับแล้วก็ฟันธงเลยนะครับว่าราคาบิตคอยน์นะครับจะถูกคิดเป็นทรัพย์สินนะครับหรือคิดแทนทรัพย์สินทุกอย่างในครับว่าในขณะที่ราคาของบิตคอยน์เนี่ยพุ่งขึ้นไป 5,700-5,800 แล้วขึ้นทะยานสูงมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับราคาทองคำกลับอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับราคาคือตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นนักวิเคราะห์ในตำนานนะครับอย่างแม็กครีเซอร์นะครับและเจ้าของช่องเครเซอร์รีพอร์ตนะครับได้มีการพูดคุยกับภรรยาของเขานะครับชื่อสเตซี่ฮาร์เบิร์ตนะครับและก็ได้พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับแบ็กร็อกนะครับผู้จัดการทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ตอนนี้ออกมายอมรับแล้วว่าบิตคอยน์จะเข้ามาแทนที่ทองคำในที่สุดแม็กนะครับกล่าวว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นเหมือนหลุมดำของเงินนะครับและดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับเงินเฟียสนะครับหรือทั้งหมดจะถูกดูดกลืนนะครับโดยบิตคอยน์นะครับเป็นการกำหนดราคาทองคำจะถูกบิตคอยน์นะครับดูดเข้าไปใน Stock of Value นะครับทั้งหมดจะถูกบดบังด้วยบิตคอยน์นะครับเขากล่าวและเสริมด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะครับจะมีราคาเป็นบิตคอยน์นะครับอย่างเดียวในอนาคตอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็แม็กนะเขาได้กล่าวว่าแม้กระทั่งรูปนะครับของโมนาลิซาก็จะเป็นราคาบิตคอยน์นะครับง่ายๆว่าราคาบิตคอยน์นะครับเป็นจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ราคาบิตคอยน์จะใช้แทนทรัพย์สินทุกอย่างบนโลกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่2นะครับเขาเชื่อว่าเม็ดเงินราวๆอีกประมาณสัก15 ล้านล้านดอลลาร์นะครับเตรียมไหลเข้าสู่ตลาดทองคำและบิตคอยน์ในอนาคตนะครับซึ่งในบทความนะครับแล้วข่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้เงิน15 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยที่จะเข้าในตลาดทองคำและบิตคอยน์นะครับเขาจะคิดจากเป็นระยะ10ปีนะครับว่าถ้าเงินประเภทนี้นะครับไหลเข้ามาในสินทรัพย์2ประเภทนี้นะครับนักลงทุนจะมีการจัดการอย่างไรนะครับเคาะนะครับชื่อดังอย่างแดนเทปูโรนะครับถ้าสะกดผิดขอโทษด้วยนะครับได้ออกมากล่าวในงานสัมภาษณ์ได้ออกมากล่าวนะครับในงานสัมภาษณ์และสัมภาษณ์แอนโทนีเพมพีอาโนนะครับในรายการพอดแคสต์ของ The Pom Podcast อีก10ปีข้างหน้านะครับราคาทอง
มีจำนวนเงินประมาณ15 ล้านนะครับดอลลาร์นะครับไหลเข้ามาในตลาดของทองคำและบิตคอยนะครับและนักลงทุนเนี่ยจะมีการจัดพอร์ตดังนี้นะครับคือว่านักลงทุนเนี่ยทองคำนะครับจะจัดพอร์ตที่ทองคำที่ 10% นะครับจากพวกการลงทุนของเขาทั้งหมดนะครับและ 5% เป็นบิตคอยนะครับอีกทศวรรษข้างหน้านะครับอันนี้เป็นความเห็นของฝั่งที่เน้นทองคำนะครับเน้นทรัพย์สินรูปแบบทองคำรูปแบบเดิมนะครับซึ่งเป็นบทความของแดนทีพีอาร์โรนะครับบทความเนี่ยนะครับเขาพูดว่าในสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตามข้อมูลตอนนี้นะครับและหากพูดถึงสิ่งนั้นนะครับต่อนักลงทุนโอ้มันเป็นความคิดว่าทองคำเปรียบเสมือนทองคำบิตคอยนะครับเปรียบเสมือนทองคำดิจิตอลนะครับพวกเขาตอบว่ามันไม่ใช่นะครับสำหรับคนที่เล่นพวกนี้นะครับหรือว่าในบทความนี้นะครับของนายแอนโทนีแบบว่านะครับคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยนะครับก็ในบทความนี้นะครับเขาก็กำลังจะบอกว่าไอสิ่งที่จะมาแทนนะครับทองคำคือบิตคอยเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกับทองคำนะครับแต่ในบทความนี้นะครับเขาก็จะกำลังจะตีความนะครับว่าบิตคอยนั้นในอนาคตนะครับมันเป็นมากกว่าทองคำนะครับมันสามารถใช้ทดแทนทรัพย์สินต่างๆนะครับที่อยู่บนโลกนี้นะครับและบิตคอยในอนาคตก็อาจจะมีค่าที่เป็นแทนเงินนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นมากกว่าทองคำนะครับและฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับเป็นสิ่งที่พูดยากมากนะครับว่าบิตคอยจะมาในรูปแบบไหนนะครับจะมาแทนทรัพย์สินอะไรนะครับและจะมีค่ามากกว่าทองคำและทองคำนะครับจะตกเทรนหรือไม่นะครับหรือว่าไร้ค่าไปเลยหรือว่าบิตคอยจะมาแทนที่ทองคำอย่างเต็มครบสมบูรณ์แบบ 100% หรือไม่อันนี้ไม่สามารถตอบได้นะครับแต่จากบทความนี้นะครับของพอมพีอาร์โรนะครับเขาบอกว่าในเรื่องทองคำนะครับ versus นะครับหรือทองคำนะครับกับบิตคอยเนี่ยนะครับโดยที่เขาเชื่อว่าทรัพย์สินทั้งสองเนี่ยจะไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้คือ divert นะครับแยกทางกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากมาเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับว่าบิตคอยนะครับกำลังจะมาแล้วนะครับไม่จริงๆมันไม่ใช่กำลังจะมาแล้วมันมาแล้วนะครับแต่ว่าการพัฒนาตัวของรูปแบบนะครับของคริปโตเคเรนซีบล็อกเชนหรือระบบการเงินของโลกใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบได้ยากมากนะครับว่ามันจะมาแบบไหนนะครับในชีวิตประจำวันของเรามากมายมหาศาลนะครับสำหรับวันนี้ข้อความวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ขอบคุณข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโลกของธุรกิจนะครับในรายการ 3Do นะครับในเดือนหน้านะครับเราจะเริ่มจัดแล้วนะครับว่าคอนเทนต์ต่างๆในช่องของเรานะครับจะลงวันไหนนะครับฟุตบอลนะตอนนี้เราเน้นละนะครับจะลงช่วงกลางสัปดาห์นะครับแต่ไอ้พวกธุรกิจนะครับปรัชญาศาสนานะครับและหัวข้ออื่นๆนะครับเราก็จะพยายามล็อกวันเอาไว้นะครับเพื่อจะสามารถที่จะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถติดตามเราได้อย่างถูกต้องถูกวันนะครับเพียงแต่บางคลิปนะครับที่มันอัปเดตข่าวสารแบบด่วนมากๆเนี่ยน่าจะเอามาอัปเดตทันทีนะครับคือลงนอกคิวนะครับของวิดีโอต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากตัวข
ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ